เพทสูตรว่าด้วยการทำสงฆ์ให้แตกกันพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายทำอย่างหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อความไม่เกื้อกูลแก่ชนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ความสุขแก่ชนหมู่มากเพื่อความฉิบหายแก่ชนหมู่มากเพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำอย่างหนึ่งเป็นไฉนคือสังฆเภทดูกระภิกษุทั้งหลายก็เมื่อสงฆ์แตกกันแล้วย่อมมีการบาดหมางซึ่งกันและกันมีการบริพาทซึ่งกันและกันมีการดูหมิ่นซึ่งกันและกันมีการขับไล่ซึ่งกันและกันในเพราะสงฆ์แตกกันนั้นชนทั้งหลายผู้ยังไม่เลื่อมใสย่อมไม่เลื่อมใสและผู้เลื่อมใสบางพวกย่อมเป็นอย่างอื่นไปพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าผู้ทำลายสงฆ์ต้องไปเกิดในอบายตกนรกตั้งอยู่ตลอดกับผู้มีความยินดีในพวกตั้งอยู่ในอธรรมย่อมเสื่อมจากธรรมอันเกษมจากโยคะผู้นั้นครั้นทำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันแล้วย่อมหมกไหม้อยู่ในนรกตลอดกับจบเพทสูตร